มันสวยนะมันสวยตรงที่ว่าพอปรับเนี่ยทุกคนมันมีบทบาทขึ้นหมดเลยอ่ะใช่ป่ะอย่างดาวินจากดีอาร์ที่มันดูไม่มั่นใจมันกลายเป็นเลยมันรู้สึกว่าแต่ดาวินก็ชอบนะผมอยากให้ดาวินเนี่ยไปยืนซ้ายตลอดแต่ครอปเนี่ยเปลี่ยนเรื่องแท็กติกตั้งแต่พักครึ่งแล้วพักครึ่งแล้วก็หมุนยังตามแบกกับคุณอุ้ยคือครึ่งแรกเห็นแล้วว่าอลิซิสแมคลิเซอร์ดูแบบเพิ่งกลับมาจากใช่ใช่แล้วดูช้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบบไม่สนใจด้วยว่าไอ้จะต้องมีมิดฟิลด์ตัวรับปักหลักอยู่เขาเปลี่ยนแล้วเขาหมุนเลยมีเทรนด์ขึ้นมาช่วยกาเฟนแบกเขาไม่ได้เล่นเกมรับนะก็เล่นเกมรุกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเกมนี้ก็คือครอปชนะนะหมายถึงว่าชนะในแง่แบบโอเคพาทีมชนะได้ด้วยแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมมองว่านี่คือผู้จัดการทีม1ใน5ของโลกแล้วกันหรือ1ใน3ก็โอเคนะผมว่าน่าจะถึงพอจะยกตัวอย่างมีใครก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเจอเล่นครับมีใครอีกคนหัวโล้นเหมือนกันก็โอเคนะได้ไหมคนนั้นเซาเล่นซีดานพี่ซีดานโอ้ซีดานตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานอยากให้มาทำงานพี่หมายถึงซีดานนี่แหละพีทซีดานเออซีดานก็คิดถึงเหมือนกันนะ